สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ยิงเยอะเกินไปไหมทีมชาติเวียดนามนะครับโดนจัดหนักจัดเต็มบนเวทีโลกแพ้คู่แข่งยับถึง7ประตูต่อ0กว่าหลังจากจบเกมการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เป็นเจ้าภาพนะครับโดยการแข่งขันของทีมในกลุ่ม E นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มทีมชาติเวียดนามลงสนามพบกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์บอกกันว่าเพียงแค่ครึ่งแรกทีมชาติเวียดนามโดนเนเธอร์แลนด์นำห่างไปถึง 5-0 ก่อนที่เนเธอร์แลนด์จะมากดประตูเพิ่มอีก2ลูกในช่วงครึ่งหลังจบเกมทีมชาติเวียดนามโดนเนเธอร์แลนด์อัดยับบนเวทีโลกแพ้ไปถึง7ประตูต่อ0โดยเวียดนามลงสนาม3นัดมี0คะแนนนะครับเสียไปถึง12ลูกและไม่สามารถทำประตูคู่แข่งได้เลยแม้แต่ประตูเดียวส่งผลให้เวียดนามจบอันดับสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มร่วงตกรอบไปเป็นที่โหลไปแล้วโดยสถิติหลังจบเกมดังกล่าวเนเธอร์แลนด์ครอบครองเกมบุกเข้าใส่เวียดนามอยู่ฝ่ายเดียวนะครับมากถึง 72% โดยเนเธอร์แลนด์มีโอกาสจบสกอร์ใส่เวียดนามมากถึง42ครั้งแหละครับอู้คือหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องโอกาสยิง42เถื่อสะเทือนวงการฟุตบอลไทยวงในเผยนะครับบิ๊กโอเคแล้วหนุนมาดามแป้งลงนายกลูกหนังของไทยหนุนมาดามแป้งหลังจากที่มาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยและประธานสโมสรการท่าเรือ FC นะครับได้เปิดเผยผ่านสื่อว่าตนกำลังทบทวนเปลี่ยนใจกลับมาลงชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนื่องจากเห็นฟุตบอลไทยกำลังอยู่ในช่วงวิกฤตอย่างหนักซึ่งต้องเข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์ของวงการฟุตบอลไทยที่กำลังเจอวิกฤตณตอนนี้อยู่ล่าสุดเพจบีบางประกงนะครับได้เปิดเผยระบุข้อความว่าบิ๊กโอเคแล้วนุ้นมาดามแป้งลงนายกลุงหนังไทยแฟนบอลไทยจับตาดูให้ดีๆนะครับแฟนๆอาจจะกำลังจะได้เห็นมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซ้ำเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่ซึ่งณตอนนี้มี2บุคคลที่ประกาศแล้วว่าจะลงชิงตำแหน่งประมุขลูกหนังไทยทั้งบังยีวรวีมักกุเรอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนก่อนและเดตุกปิยพงษ์ผิวอ่อนตำนานกองหน้าทีมชาติไทยนะครับส่วนตัวของแอดมินเองนะครับก็หนุนมาดามแป้งนะครับเพราะท่านเป็นคนที่รักกีฬาฟุตบอลอย่างจริงจังนะครับดูง่ายๆเลยฮะนั่นก็คือการที่จะใช้เงินนะครับเพราะท่านมาดามแป้งเนี่ยให้อย่างเดียวนะครับไม่เคยเอาเลยครับมีแต่ให้หมายถึงก็ให้เรื่องอัดฉีดโดยที่เป็นเงินส่วนตัวด้วยนะครับนี่คือคนที่รักกีฬาฟุตบอลอย่างแท้จริงนะครับถ้าเอามาบริหารรับรองว่าไปฉิวแน่นอนนะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่ยกมือสนับสนุนนะฮะกุนซือบุรีรัมย์รับรางวัลประวัติศาสตร์ฟุตบอลไทยญี่ปุ่นคนแรกสื่อเจลีกญี่ปุ่นนะครับออกมารายงานว่าสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นได้มอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับมาชาทาดะอิชิอิกุนซือบุรีรัมย์ในฐานะผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยญี่ปุ่นนักรายงานจากสื่อญี่ปุ่นนะครับระบุว่ามาชาทาดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้รับเกียรติเข้าพบกับคุณคาซุยะนิชิดะเอกราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยและมอบของที่ระลึกในฐานะบุคคลที่สร้างชื่อเสียงและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นและผ่านการวงการกีฬาคุณมาชาทาดะอิชิอิพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ไทยลีก FA คัพและลีกครับ2ฤดูกาลติดต่อกันในปี2022ถึง2023ซึ่งทำให้เขากลายเป็นกุนซือคนแรกในประวัติศาสตร์ไทยลีกที่คว้าถือเป็นแชมป์2สมัยติดนะครับนอกจากนั้นอิชิอิยังเคยพาคาชิมะแอนเลอร์คว้าแชมป์เมจิยาซึดะหรือว่าเจลีกของญี่ปุ่นในฤดูกาล2016ซึ่งทำให้เขากลายเป็นกุนซือคนแรกที่คว้าแชมป์เจลีกในฐานะผู้เล่นและกุนซืออีกด้วยเราขอแสดงความยินดีกับคุณอิชิอิสำหรับความสำเร็จนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาและส่งเสริมองค์กรความรู้ทางด้านฟุตบอลระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นต่อไปในวันข้างหน้าโดยสำหรับมาชาทาดะอิชิอิกุนซือจากญี่ปุ่นคือหัวหน้าโค้ชประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยที่สามารถพาบุรีรัมย์คว้าทริปเปิ้ลแชมป์2สมัยติดต่อกันได้เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์เอเชียสะเทือนเวทีโลกทีมชาติญี่ปุ่นถล่มยับทีมชาติสเปนนะฮะหนึ่งเดียวเอเชียทะลุรอบน็อกเอาท์ทีมชาติญี่ปุ่นสุดแกร่งทีมชาติญี่ปุ่นครับลงสนามนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลก2023ที่ประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์พบกับทีมชาติสเปนทีมแข่งจากทีมยุโรปนะครับ
ผลปรากฏว่าทีมชาติญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มสุดโหดถล่มเอาชนะทีมชาติสเปนไปถึง 4-0 โดยทีมชาติญี่ปุ่นนำห่างถึง3ลูกในครึ่งแรกก่อนจะมากดเพิ่มอีก1ประตูในครึ่งหลังนะครับส่งผลให้ทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะคว้าแชมป์กลุ่ม4กลายเป็นทีมจากทวีปเอเชียเพียง1เดียวผ่านทะลุเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายส่วนทีมชาติสเปนจบด้วยอันดับที่2ของกลุ่ม4นะฮะการท่าเรือ FC อาจได้ส้มหล่นลุย ACL รอบแบ่งกลุ่มในทันทีการท่าเรือ FC นะครับทีมของมาดามแป้งนวลพันธ์ล้ำซามอาจจะได้ส้มหล่นนะครับได้ไปลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มหลังคู่แข่งเจอปัญหาเรื่องขับไลเซนซิ่งเหลือสำหรับการท่าเรือนะครับตามการจับสลากพวกเขาต้องไปเยือนเจอเจียง FC ทีมในชนิดซุปเปอร์ลีกเพื่อหาทีมผู้ชนะแชมเปี้ยนรอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยล่าสุดนะครับมีรายงานว่าสโมสรดังกล่าวอาจจะไม่ได้ขับไลเซนซิ่งและทำให้พวกเขาโดนตัดสิทธิ์จากการแข่งในทันทีจะส่งผลให้สิงเจ้าท่าได้ไปเล่นรอบเป็นกลุ่มในทันทีอย่างไรก็ตามณตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาผลรอบสุดท้ายอีกครั้งก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการครับโว้ลิเวอร์พูลสู่ช้างศึกมาโน่พบคัมภีร์บาเบิลเคาน์เตอร์เพรสซิ่งกลับเมืองไทยสไตล์ใหม่ทีมชาติไทยหงแดงสู่ช้างศึกมาโน่บุกิ้งพกหนังสือสูตรลับลิเวอร์พูลติดตัวบินกลับมาเมืองไทยซึ่งถือเป็นคัมภีร์บาเบิลเคาน์เตอร์เพรสซิ่งเบื้องลึกเบื้องหลังหลังฤดูกาลที่หงแดงลุ้น4แชมป์ที่เขียนโดยเป๊ปไรเดอร์มือขวาของเจอร์กิ้งครับอนุมานสไตล์ใหม่ทีมชาติไทยทดลองใช้บุกิ้งครับเดินกันใหญ่ยนนี้แบบสไตล์หงแดงหลังจากที่อเล็กซานเดอร์มาโน่บุกิ้งนะครับกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่เสร็จสิ้นภารกิจทัพช้างศึกลงหวดในศึกฟุตบอลฟีฟ่าเดย์2เกมโดนบุกไปเสมอไต้หวัน 2-2 และบุกชนะฮ่องกง 1-0 ช่วงกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้เดินทางกลับไปพักผ่อนที่ประเทศบราซิลประมาณ1เดือนในช่วงที่ทีมชาติไทยไม่มีโปรแกรมการแข่งขันนะครับล่าสุดนะครับเทรนเนอร์ในวัย47ปีได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยเป็นที่รู้แล้วเพื่อทำงานอย่างหนักเพื่อการเฟ้นหาผู้เล่นในช่วงที่ศึกไทยลีกปิดฤดูกาลและจะเริ่มฤดูกาลใหม่ในวันศุกร์ที่11สิงหาคมนี้เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับ2023ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยล่าสุดนะครับมาโน่พูกิ้งได้โพสต์ภาพระหว่างตัวเองกำลังเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยซึ่งบนโต๊ะที่นั่งบนเครื่องบินนั้นได้มีหนังสือ Inside City Insights Liverpool FC ที่เขียนโดยเป๊ปไรเดอร์ผู้ช่วยคนเก่งมือขวาของเจอร์กิ้งคล็อปแห่งทัพลิเวอร์พูลยอดทีมแห่งลุ่มแม่น้ำเมอร์ซีไซส์ประเทศอังกฤษโดยหนังสือเล่มนี้นะครับเปิดเผยถึงเบื้องลึกเบื้องหลังของฤดูกาล 2021-2022 ที่ลิเวอร์พูลลุ้น4แชมป์ที่อธิบายแบบหมดเปลือกที่วิธีการเล่นเคาน์เตอร์เพรสซิ่งวิธีคิดและเหตุผลตลอดจนกลยุทธ์สำคัญต่างๆของหงแดงที่ประสบความสำเร็จคว้าตัวฟีแชมป์เป็นกอบเป็นกำทำให้โค้ชมาโน่ตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มดังกล่าวมาอ่านเพื่อนำมาปรับใช้ระบบหรือแผนการเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นั่นเองจะเป็นสไตล์หงแดงก็เรียกได้ว่านะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆต้องใช้ร่างกายเยอะนะครับเพราะเล่นเพรสซิ่งต้องฟิตนะฮะนี่คือสุขข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่2กรกฎาคม